ปิดท้ายกันในวันนี้นะครับจะพาไปดูนางเอกแม่ลูก3อย่างจางป๋อจือนะครับพี่เธอเนี่ยมีการไลฟ์สดขายของครั้งแรกในแอป TikTok ของจีนค่ะรู้ไหมจีน่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะคนดูเยอะมากถล่มทลายจนแอปเนี่ยล่มเลยล่มไปเลยไปดูกันครับแม่อยากจะมีคนมาดูและแอปล่มบ้างจังเลยนะฮะฮอตแค่ไหนถามใจเธอดูเลยนะครับเมื่อจางป๋อจือนางเอกแม่ลูก3วัย41ปีชาวฮ่องกงเนี่ยไลฟ์สดขายของครั้งแรกก็ทำเอาแอปโตอินหรือว่า TikTok ของจีนเนี่ยโอ้โหล่มไปเลยทีเดียวนะครับผมหลังจากใน10นาทีแรกก็เรียกยอดผู้ชมได้มากเป็นหลักล้านแล้วตัวเลขผู้ชมก็พุ่งทะยานไปมากถึง 27.6 ล้านคนโอ้โหแต่ก็ไม่แน่ชัดนะครับว่าการไลฟ์สดครั้งนี้กินเวลานานแค่ไหนครับตามข่าวบอกว่านอกจากชื่อเสียงที่สั่งสมมาอยู่ก่อนแล้วจางป๋อจือเนี่ยยังมีทักษะตกคนดูมาซื้อของเป็นเลิศเลยเขาบอกอย่างนี้โดยสินค้าที่พูดถึงนะครับเธอจะอิงจากประสบการณ์การใช้จริงของตัวเองและคนในครอบครัวอย่างเช่นลูกชายคนโตอย่างลูคัสวัย14ปีก็ถูกยกมาพูดถึงตอนอธิบายสรรพคุณของลิปบาล์มที่ช่วยป้องกันริมฝีปากแห้งแตกได้ดีในหน้าหนาวครับโดยเธอได้ลองกับลูกชายตัวเองแล้วด้วยนอกจากนี้นะครับแม้จะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณแต่จางป๋อจือเนี่ยก็จะชักชวนผู้ชมทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงมาทดลองใช้กันครับเพราะมองว่าผู้ชายเนี่ยก็ควรดูแลตัวเองไม่แพ้ผู้หญิงเหมือนกันจากตรงนี้นะครับก็เลยยิ่งทำให้ยอดคนดูไลฟ์เพิ่มจำนวนไม่หยุดแล้วก็เพราะฮอตมากในจีนแบบนี้เองครับก็เลยทำให้ก่อนหน้านี้จางป๋อจือมีข่าวเตรียมพาครอบครัวย้ายมาปักหลักทำมาหากินที่จีนแผ่นดินใหญ่เนื่องจากปัจจุบันครับเธอเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกๆทั้ง3คนเองรวมทั้งเธอก็เพิ่งจะได้กระแสจากการเข้าร่วมเรียลิตี้อย่าง Sisters Who Makes Waves 2ของจีนทำให้เนื้อหอมนะฮะงานกลับมารุมทั้งงานแสดงแล้วก็พรีเซนเตอร์โฆษณาต่างๆด้วยล่ะครับสุดยอดเลยนะครับผม